มีชายรายหนึ่งขับกระบะไปชนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเขาอ้างว่าเขาเป็นสิบตรีค่ะคือเมาลงมาจากรถไม่พอพอมีพลเมืองดีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เขายังไล่ทำร้ายอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ดูคลิปนี้กันก่อนค่ะพูดในคำว่าฉันเนี่ยไม่ใช่แล้วผิดแล้วพูดผมละเดี๋ยวกับพี่ค่ะพี่อะค่ะผมเป็นพี่ไหมค่ะคลิปเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณหาดจอมเทียนพัทยาค่ะชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นทหารยศ10ตรีขับรถกระบะไปชนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีผู้บาดเจ็บหลายรายค่ะและเมื่อพลเมืองดีจะไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็ถูกชายที่ก่อเหตุด่ากราดแล้วก็ไล่ทำร้ายแล้วยังประกาศด้วยนะคะโอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตเหลือเกินสุดท้ายเกือบโดนรุมกระทืบค่ะเพราะดีตำรวจมาระงับเหตุเอาไว้ได้เบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเมาสุราอย่างหนักจนกระทั่งคลองสติเอาไว้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปควบคุมที่โรงพักก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนอีกหนึ่งกรณีเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนเช่นกันค่ะมี Facebook เฮียขับรถเขาเผยแพร่คลิปอุบัติเหตุรถชนกันบนสะพานสาทรคู่กรณีที่ขับรถชนท้ายไม่ได้มีสีหน้าท่าทีที่จะสลดยิ้มแย้มแถมเอ่ยวลียี่หิ้วก่อนจะลงมาจากรถแล้วก็อ้างตัวบอกเป็นนายทหารยื่นนามบัตรให้คู่กรณีก่อนจะขับรถออกไปแล้วยังอ้างด้วยว่ารีบไปรับภรรยาแล้วก็ตะโกนบอกคู่กรณีไปเจอกันเลยที่สน.ยานาวาไม่ได้หลบหนีแล้วยังบอกด้วยว่าพวกคุณไม่รู้กฎหมายไปดูหน่อยไหมคะเจ้าของวลียิ้มเป็นยังไงมีปากกาไหมไม่คุณมีปากกาไหมผมต้องไปรับเมียผมยิ้มหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะคือส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมดังกล่าวขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวแล้วก็บอกว่าชายที่ก่อเหตุแล้วก็ร้องยี่หิ้วในคลิปอาจจะมีอาการเมาแล้วขับและถ้าเมาแล้วขับจริงและเป็นทนายความมีสิทธิ์ถูกลงโทษจำคุกเนื่องจากเป็นทนายรู้กฎหมายดีแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งหากไม่ได้มีการตรวจเป่าวัดแอลกอฮอล์ก็คงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการแสดงกิริยาของเขาเนี่ยมันเกิดจากการเมาแล้วขับหรือไม่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ